วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับไฟหน้ารถยนต์ของ Mitsubishi Xpander กันนะครับคู่ของรถยนต์จะเป็น H4 นะครับนี่ข้างนี้คู่นี้ตรงนี้ครับนี่นะครับเติมทีนะครับตัวหลอดเขาจะเป็นฮาโลเจนแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นหลอดไฟที่เพิ่งซื้อมานะครับคู่นึงประมาณ 1,000 บาทก็ไม่รู้นะครับว่าดีไหมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเราไม่ได้เปอร์เซ็นต์จากร้านค้านะครับเพียงแค่เอามาทดลองให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็จะเป็นปลั๊ก H4 นะครับแล้วก็เป็นตัวขั้วเสียบตรงนี้จากนั้นนะครับก็จะมาเป็นแกนข้างหลังที่เป็นพัดลมนะครับถ้าสมมติสงสัยว่าแบบทำไมผมถึงลองเปลี่ยนเป็น LED ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์นะครับมันก็จะไม่แยงตาไม่เหมือนกับหลอด LED เปล่าๆนะครับอย่างนั้นนะจะแสบตาเพื่อลมทางได้เมื่อแกะท้ายหลอดออกมานะครับก็จะเห็นตัวหน้าคอนแทคนะครับที่จะไปเชื่อมต่อกับพัดลมนะครับเพื่อระบายความร้อน